ัสดีครับวันนี้นะครับพอดีก็ร้านตัดผมนะครับปิดหมดทุกร้านเลยครั้งแรกเลยนะครับที่จะต้องตัดผมให้น้องนโมนะครับปกติเนี่ยผมจะพาน้องนโมไปตัดที่ร้านตัดผมนะครับไม่ค่อยกล้าตัดเองเพราะว่ากลัวตัดมาแล้วมันอาจจะแหว่งหรือว่าอาจจะเบี้ยวนะครับกลัวว่าเขาไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับผมก็เลยพาไปให้ช่างที่ร้านตัดให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะครับก็เดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะครับในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับปกติเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปที่ร้านนะครับไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลยก็ส่วนใหญ่จะตัดเองแต่ว่ามันง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากของผมเนี่ยมันแบบผมสั้นนะครับก็คือแบบเอาแบตเตอรี่มาแล้วก็ไถ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 ไม่ถึง5นาที10นาทีก็เสร็จเดี๋ยวขอเซตอัพก่อนเดี๋ยวมันลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับไม่เคยเข้าร้านเลยนะครับตั้งแต่มาอยู่อเมริกาเนี่ยก็ตัดเองตลอดแล้วก็ไว้ผมสั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยตัดสบายนะครับเวลาตอนไหนอยากตัดก็ตัดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บเอาแบตเตอรี่มาไถได้นะครับอันนี้ผมเอาเก้าอี้มาตั้งละเดี๋ยวน้องน้ำโมจะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็หลอมผมถ้ามันกระเด็นออกไปหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นมาดูดอีกทีนึงแต่ข้อเสียของการไว้ผมสั้นเนี่ยมันก็มีนะครับเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันเย็นมากจะเห็นได้ว่าผมต้องใส่หมวกอยู่ตลอดเพราะว่าเวลาอากาศเย็นเนี่ยหัวมันแบบเย็นมากเลยถ้าใครผมยาวๆนี้ก็ยังดีหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาตัดผมเนี่ยมันก็สะดวกไถ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 ไปเลยอันนี้เรายังดีนะครับส่วนใหญ่ฝรั่งที่เนี่ยแบบว่าไม่มีการแต่งไม่มีการไว้ผมข้างหน้าเลยนะแบบว่าไถไปเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดหัวล้านๆกันเต็มเลยนะครับอันนี้เราก็ขนาดนั้นมันก็ไม่ไหวนะครับก็มีผมสักนิดนึงก็ยังดีโอเคเซตอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอหนูทดลองแล้วกันเราจะเรียกว่าอะไรดีผมกลัวมากเลยกลัวลูกชายผมจะโกรธนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์ตัดผมมีอะไรบ้างนะครับครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือหวีรองไว้ตัดตรงช่วงใบหูข้างหูอันนี้นะครับจะเอากี่มิลกี่มิลนะครับเราเลือกได้ตรงนี้เขาจะมีตัวเลขบอกกันไกลตัดซอยเหมือนกันอันนี้ก็คือตัดทีเดียวไปหมดเลยอันนี้นะครับก็มันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันเผื่อคุณผู้ชายคนไหนนะครับที่จำเป็นจะต้องตัดผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นยี่ห้อขึ้นรุ่นไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเผื่อใครสนใจนะครับจะได้ไปหาซื้อได้ตามออนไลน์หรือตามห้างร้านก็ได้เล็กนะครับมันจะไม่เหมือนแบตเตอรี่อันใหญ่ๆทั่วไปนะครับที่เราเคยเห็นกันเนี่ยแล้วมันก็จะมีใบมีดอย่างนี้นะครับใบมีดเนี่ยก็ที่ผมบอกเนี่ยเลือกขนาดได้เราเสียบเข้าไปปุ๊บนี่นะครับ snap เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกปรับระดับได้นี่นะครับตรงนี้มันจะเลื่อนปรับระดับได้ปุ๊บ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 นี่นะครับมันจะมีปรับขนาดของมันนะครับเป็นใบมีดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จของมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาแบตมันจะหมดมันก็จะบอกตรงนี้เป็นขีดนะครับอันนี้เล็กมากกระทัดรัดแล้วก็เวลาชาร์จแบตเนี่ยเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานที่พิเศษคืออะไรนะครับไอ้รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับที่ผมเคยใช้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับลองสังเกตใบมีดเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกแล้วกันที่เราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยตัวใบมีดเนี่ยมันก็ชี้ไปข้างบนอย่างนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไถอย่างนี้นะไถขึ้นไปไถขึ้นไปอย่างนี้นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นปัญหามากของการตัดผมของผู้ชายเนี่ยเวลาจับเนี่ยมันจะไม่ถนัดเนี่ยนะครับเวลาจับเนี่ยปึ๊บเราก็ต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมจับแล้วก็ไถขึ้นไปข้างหลังเนี้ยด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดแต่ไอตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงสมมติเวลาเราจะไถข้างเนี่ยเราปรับองศาได้ปรับให้มันเอียงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปรับเลี้ยวด้านไหนก็ได้นะครับเพราะงั้นเวลาที่เราจะไถข้างหลังอ่ะแทนที่เราจะต้องมาจับอย่างนี้นะครับจับอย่างเงี้ยเราก็หมุนให้มันรับกับมือเรานี่นะครับหมุนมาด้านเนี้ยมาด้านข้างให้เป็น90องศาก็ได้เราก็ไถขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยเราไม่ต้องหักมือมากนะครับไม่ต้องงอมือมากเราก็ไถขึ้นไปอย่างนี้สมมุติจะมาด้านข้างนี้นะครับมาด้านอีกข้างนึงเราก็หมุนกลับมานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่หมุนมาด้านนี้แล้วผมก็หันมาคือเรียกง่ายๆว่าเราจับไอ้เนี่ยเหมือนเวลาเราหวีผมอะนะครับเวลาเราหวีผมเราหันมือไปทางไหนเนี่ยเราก็ไถไถไถพอเรากลับมาด้านตรงนี้นะครับมาด้านข้างเราก็หมุนกลับมาปุ๊บปุ๊บให้ตรงแล้วเราก็มาไถต่อได้เวลาบนหัวเนี่ยผมทำยังไงหมุนปุ๊บปุ๊บ90องศาเนี่ยพอเอียงมาปุ๊บผมจับอย่างนี้แล้วก็ลูดไปเลยฟืดฟืดฟืด
นะไม่ต้องทำมือตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ธรรมชาติถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดนะครับอย่างเงี้ยเหมือนเราหวีผมนะเราก็ลูบเหมือนเราลูบผมนะเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยง่ายแล้วเราก็มีตัวนี้เอามาเสียบนี่อย่างที่ให้ดูตอนแรกฟุ๊บนะครับอันนี้นะมาพร้อมกับไอ้ตัวนี้ไว้ตัดข้างๆหูเนี่ยที่มันชอบยาวๆออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเรารอน้องน้ำโมเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะครับเขาตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่เสื้อแล้วให้ผมตัดหรือว่าจะถอดเสื้อเพราะว่ารู้ว่าจะมาถ่ายวิดีโอก็เลยแอบอายนะครับไม่กล้าถอดเสื้อนะครับถ้าเราไม่ได้อัดวิดีโอนะครับวันนี้ก็คงแก้ผ้าหมดนะครับแล้วก็ตัดผมเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวไปเรียกน้องน้ำโมมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับน้องน้ำโมพร้อมแล้วนายแบบของเราวันนี้สวัสดีกล้องหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีดีๆเนี่ยสวยๆแล้วนะครับขอบคุณมากครับเอาไปเอาไปผู้ชมอยากฟังน้องน้ำโมพูดภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับเอานี่ด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายนะครับวันนี้ตอนนี้มารวมตัวกันอยู่ในห้องน้ำหมดเลยนะครับในห้องน้ำเดียวกันหมดเลยวันนี้น้องซัมเมอร์มาเป็นกำลังใจให้พี่น้ำโมนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามทำผมทรงอะไรมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหงิกหงิกงองอตอนนอนนะครับตอนเช้าออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้เลยโอเคไหมเอเลนเอ็กโน่ไม่ไหวเลยโอเคไม่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาต้องทำยังไงบ้างนี่เดี๋ยวเราตัดผมเสร็จเราก็อาบน้ำเลยอ่ะไหนหลับตาหน่อยเขานี่ต้องลงแป้งนะตอนนี้ต้องลงแป้งนี่เพื่อให้ผมมันไม่ติดตัวนะมันจะได้หล่นไหนอ่ะจัมเมอร์จะช่วยมาดีละตอนนี้จบโอ้เจ้าเลยโอเคโอเคนะตอนนี้ทาแป้งโอ้เจนไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบไม่ชอบอ้าวไม่ชอบเหรอจังนี่โอ้ยโอเคมาพร้อมแล้วมาเร็วเดี๋ยวแบบหมดแล้วตัดผมไม่เสร็จโอเคเรียบร้อยแล้วนะพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะโอเคพร้อมค่ะเดี๋ยวถ้าพ่อเอกตัดผิดพลาดอะไรต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่โกรธกันสัญญาแล้วนะครับสัญญาสัญญานะสัญญานะถ้าตัดออกมาไม่ตรงนะไม่สวยไม่โกรธกันนะโอเคเอาละครับโอ้แรงว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดดู iPad ไปแล้วนะครับรอบ2รอบแล้วว่าเราจะต้องใช้เบอร์อะไรนะเบอร์2เปลี่ยนข้างนะผมยาวมากเลยเดี๋ยวโมจะหมุนหน้าหนีได้ไหมเดี๋ยวนั่งตรงขอหวีหน่อยขอหวีหน่อยนะตอนนี้โอ้โหมีผู้ช่วยเยอะเลยนะเนี่ยดาราดังนะครับตอนนี้มีคนมาช่วยเยอะเกิด Because it keeps on sticking out like that ตรงนี้มันไม่เท่ากันThe good. หล่อมากน้ำโมหล่อมาก
นะโมรอมะนะโมรอมะนะโมรอมะหล่อมากหล่อมากนะโมรอมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ทำดีที่สุดแล้วครับเราวันนี้เนาะตกลงชอบไหมชอบนะชอบนะชอบนะนะไม่เป็นไรแหวงแหวงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเราอยู่บ้านอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราอาบน้ำกันเลยแล้วกันนะขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยที่ติดตามชมนโมวันนี้นะครับเออและเมื่อเช้านี้ฟันหลุดด้วยนะเนี่ยไหนฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปเมื่อคืนนี้เองเดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้ตังต่อแล้วเอาฟันไปไว้ใต้หมอนขอบคุณครับบ๊ายบายผู้ชมขอบคุณนะครับผู้ชมอะไรผู้ชมผู้ชมผู้ชมขอบคุณครับท่านผู้ชมพูดดิขอบคุณครับบ๊ายบายผู้ชมผู้ชมท่านผู้ชมบายขอบคุณครับผู้ชมโอเคแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องอะไรนะดีจังทีวีดีจังทีวีโอเคบายบายขอบคุณครับผมว่ายิ่งผมดูนี่เหมือนผู้นำเกาหลีมากขึ้นนะตอนนี้ไปไปลุงจ๊ะไปไปลุงจ๊ะ